สวัสดีค่ะมากินไข่ทอดกะหล่ำปีโรยพริกป่นดีเห็นไหมคะน่ากินไหมคะนี่ไข่ทอดกะหล่ำปีแล้วก็ของเราก็จะมีแต่กินนะคะว่าวันนี้เราจะกินอะไรนะคะแล้วพรุ่งนี้เราจะกินอะไรนะคะเราโรยน้ำปลาก่อนนะคะมีพริกป่นก็ต้องมีน้ำปลานะคะนี่นะคะเดี๋ยวเอาซูซูอีกนิดนึงนะคะเพื่อความอร่อยลงตัวของเรานะคะมากินเลยค่ะไข่ทอดกะหล่ำปีอร่อยขนาดไหนนะคะเราก็มาชวนชิมกันได้เลยนะคะนี่นะคะใส่ค่ะเอาเข้าไปอีกนิดหนึ่งเนาะเข้ามาอีกนิดมาใกล้อีกนิดอีกหน่อยนี่นะคะอร่อยอร่อยไปด้วยกันนะคะเราทอดด้วยเราใส่กะหล่ำปีแล้วก็ทอดรวมไปแล้วก็ปรุงรสนะคะกินแบบง่ายๆข้าวราดจานเดียวนะคะไข่ทอดกะหล่ำปีนะคะนี่ค่ะอร่อยค่ะใส่กะหล่ำจะออกเป็นหวานนะคะหน่อยหน่อยเพราะเป็นผักแล้วก็โรยพริกป่นสักนิดหนึ่งให้อร่อยอร่อยด้วยการพัดลมก็เปิดเอาไว้นะคะดังหน่อยนะคะดังพัดลมนะคะเพราะมันร้อนจริงๆนะคะไม่เปิดไม่ได้นะคะนี่นะคะไข่ทอดกะหล่ำปีคู่แบบนี้กินง่ายดีนะคะกินง่ายๆค่ะไข่สามฟองนะคะอร่อยแบบไม่กล้าลงตัวเลยค่ะคือแบบนี้ดีต้องอะไรมากนะคะมีไข่แล้วก็มีผักผักอะไรก็ได้นะคะใส่ทอดลงไปนะคะหรือว่าตำลึงก็ได้มันก็อร่อยอยู่แล้วนะคะโรยพริกป่นไปด้วยคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะจ๊ะแล้วมันก็จะอร่อยไปเองนะคะไข่มีกะหล่ำทอดรวมกันหิวข้าวก็กินซะเลยอร่อยไม่ต้องพูดถึงได้ยินเสียงพัดลมก็เป็นเสียงลมแล้วกันนะคะไหนไม่คาดจะหมดแล้วแป๊บเดียวเพราะอร่อยนะข้าวราดจานเดียวต้องอะไรมากนะคะก็ใส่กะหล่ำปีนะคะแล้วก็ไข่3ฟองนะคะแล้วเครื่องปรุงรสนะคะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะแล้ว
ก็ทอดก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจนะคะขอทุกท่านจงมีความสุขบุญรักษาพระคุ้มครองอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายค่ะ